ซีรีส์พิเศษ Missing You เจแปนพวกเราคิดถึงเจแปนชามนี้เจอฝนนะคะมองไม่เห็นฟูจิเลยมองเต็มไปหมดเลยเราอยู่ญี่ปุ่นถึงเช้าวันที่3แล้วนะคะวันนี้เราจะเดินทางไปโอชิโนฮะไกนะคะหรือที่คนไทยเรียกกันติดปากว่าหมู่บ้านน้ำใสนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดยามานาชิจังหวัดเดียวกันกับที่เราไปฟูจินั่นแหละค่ะอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันกับทะเลสาบทั้ง5นะคะที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิเอาไว้ค่ะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมภูเขาไฟฟูจิจึงนิยมจะมาเที่ยวหมู่บ้านน้ำใสแห่งนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะพวกเราก็เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ถึงที่จอดรถแล้วค่ะขั้นตอนแรกคือต้องเดินนะคะก็เดินเข้าไปกว่าจะถึงหมู่บ้านล่ะค่ะแต่ทีนี้เนี่ยก็คือบรรยากาศข้างทางนะคะเรามาถึง8โมงนะคะดูเหมือนไม่ค่อยมีสิ่งมีชีวิตเลยบ้านนี้เหมือนอารมณ์จะกึ่งโบราณกึ่งสมัยใหม่เลยค่ะใช่ค่ะได้ฟิลมากค่ะเป็นประตูบานเลื่อนแล้วก็มีเหมือนต้นไม้ประดับนี่นี่ลูกต้นสนนะคะนี่เดินมาเท่าไหร่ละ10นาทียังไม่ถึงหมู่บ้านน้ำใสเลยนะคะเห็นวิวภูเขานะคะสวยมากอันนี้ต้นเจาะรัดนะคะแล้วก็พอมันแก่มันก็จะร่วงมาแล้วก็แตะเอาลูกข้างในค่ะนี่ดูสวยอะค่ะอุ้ยนี่ดอกสวยค่ะมีเรื่องเล่าขานกันว่าแต่เดิมเป็นพื้นที่ของทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจินะคะแต่เมื่อการเวลาผ่านไปนะคะทำให้ทะเลสาบเหล่านั้นเหือดแห้งไปตามธรรมชาติและสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือบ่อน้ำทั้ง8นะคะที่มันจุน้ำใสๆสมชื่อหมู่บ้านเอาไว้อย่างเต็มเปี่ยมเลยนะคะซึ่งน้ำใสในบ่อทั้ง8นี่ก็คือน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟช่วงฤดูร้อนไหลผ่านหินลาวาที่มีรูปูรวมกันและท่าต่างๆนะคะทำให้น้ำนั้นใสแจ๋วอย่างที่เราเห็นแล้วค่ะใสเห็นยันตัวปลาเลยค่ะWorld Heritage ที่นี่ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางธรรมชาติในปีค.ศ.1934นะคะแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในภูมิทัศน์ทางน้ำที่งดงามร้อยอันดับในปีค.ศ.1985ค่ะคนญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าน้ำใน8บ่อเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่น้ำที่ใสสะอาดและเย็นฉ่ำเท่านั้นนะคะแต่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่หากใครได้ดื่มกินแล้วก็จะมีอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บพวกเราก็สามารถดื่มน้ำนั้นได้นะคะหรือว่าจะกอกใส่ขวดกลับไปเป็นที่ระลึกก็ได้ค่ะนี่เราเข้ามาหาที่เติมน้ำนะคะก็ผ่านร้านค่ะหุยพี่น้องดูลูกพี่นี่ว้าวพี่เบลล์ยักษ์ใหญ่อะน่าจะเป็นขนมโมจิเขาอะค่ะอุ้ยแม่พาน่ารักอ่ะพัชชนาน่ารักอ่ะน่ารักมากมีขายของสารพัดเลยค่ะทั้งของกินของใช้ปลาหมึกแห้งของขบเคี้ยวค่ะเรามาถึงจุดบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะลองน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วคะมาดูของที่ระลึกนะคะก็อารมณ์เหมือนกับฟูจิมีกาด้วยค่ะน่ารักอ่ะบ่อน้ำทั้ง8จะตั้งอยู่รอบๆบริเวณหมู่บ้านนะคะเป็นบ่อน้ำขนาดแตกต่างกันทั้งความลึกแล้วก็ความกว้างค่ะเราสามารถเดินเล่นชมบ่อน้ำได้อย่างเพลิดเพลินไม่มีเบื่อเลยค่ะดื่มด่ำไปกับความสวยงามและความใสระดับที่เรียกได้ว่ามองลงไปจนถึงก้นสระแล้วเห็นปลากำลังว่ายเลยค่ะและเหล่าต้นไม้ในน้ำนะคะรวมกันเป็นภาพที่สวยงามมากเลยค่ะอุ้ยนี่สวยนี่เหมือนมีสาหร่ายแล้วมีปลาว่ายอยู่คู่กันค่ะอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเขาสองคนกำลังเกาะน้ำไปทำอะไรนะคะไม่ได้ถามไกด์ค่ะ5วันที่ฟ้าโปร่งอากาศสดใสนะคะจากหมู่บ้านน้ำใสเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามได้เลยค่ะแต่เสียดายจังเลยวันนี้เราฝนตกค่ะอดเห็นฟูจิเลยค่ะน้ำใสใสเนาะค่ะใสกริ๊งเลยค่ะสุดท้ายเราก็ซื้อลูกพีชมากินกันนะคะแต่ให้พ่อค้าเขาหั่นเป็นชิ้นให้ครบ6คนด้วยล่ะค่ะ
แค่ชิมดิคะลูกพีชค่ะ600เยน600เยนเท่ากับกี่บาท180บาทหวานหอมไหมคะหวานหอมมากเฮ้ยไหนดูซูมใกล้ๆอ่ะค่ะไอตรงเนื้อแดงเนี่ยหวานมากเลยค่ะเป็นไงคะปกติเรากินลูกละเท่าไหร่โลละ80ที่บ้านไม่ได้อย่างนี้ค่ะอันนี้ลูกละ180มาไปเอาอีกเลยเนี่ยได้เวลากลับแล้วนะคะขากลับเราก็ยังคงต้องเดินกลับไปที่รถเหมือนเดิมนะคะอันนี้ผ่านร้านค้าข้างหลังค่ะขายกระโพดปิ้งค่ะที่เห็นสีเขียวๆก้อนกลมๆบนเตานั่นนะคือโมจิย่างค่ะดูลูกพีชเป็นสีเหลืองด้วยฝนตกปล่อยๆเราก็เที่ยวได้ค่ะพบกับ Behind the Scene เบื้องหลังความสนุกค่ะอันนี้ลูกต้นสนนะคะรู้จักไหมน้ำใสไหลเย็นจะมองเห็นตัวปลาอ๋อนี่เรียกว่าตะขบญี่ปุ่นเหรอคะมันดอกไม้ค่ะคุณไม่ใช่ตะขบดอกน้ำสีเหรอคะหันมายิ้มค่ะลูกพีชลูกละ600บาทรสชาติเป็นไงคะนอก600เยนอุ้ยของเขาเป็นธนาคารค่ะ600เยน600เยนเท่ากับกี่บาท1,800 3,880 บาทจบแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อรอดู EP 11นะคะ To be continue ค่ะ